เรียกได้ว่าสำหรับต้งทูพีและกลางกันนารันล่าสุดด้านต้งก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังที่ออกมาโพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพบ้านหลังใหม่พร้อมระบุข้อความว่า Finally บ้านเสร็จสักที Hashtag เด็กสร้างบ้านซึ่งก่อนหน้านี้ต้องเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าบ้านที่กำลังสร้างตอนนี้ตั้งใจให้เป็นเรือนหอเลิกแต่งงานในปีหน้าและเคยเผยคลิปที่มีห้องในฝันของสาวปรางด้วยทั้งนี้คู่รักต้องปรางเพิ่งเจอกับกระแสข่าวลือรักร้าวหลังจากเพจดังออกมาพูดถึงคู่รักอันฟอลโล่กันจนหลายคนต่างจับตาและเฝ้ารอความเคลื่อนไหวของคู่นี้ว่าจะรักร้าวหรือเปล่าแม้ทั้งสองจะเพิ่งคุกข่าวขอแต่งงานกันไปท่ามกลางอากาศหนาวของเมืองนิวยอร์ก